มือปราบสัมภเวสีแม่ตัวนี้เป็นไงมาเป็นไงมาฮะไอ้นะพี่เป็นมีตาเมื่อก่อนมันมีไอ้ช่างกระพุ้มไอ้นั่นไม่ดีเลยอ่ะตัวเนี้ยมันมีจอมปลวกอยู่ตัวนี้ฮะจอมปลวกอันเก่าแก่ฮะเออทีนี้รถแมคโครมาตักออกไปแล้วก็เลยแล้วพี่ทำไมต้องมาตั้งไอ้นี่วะแหะแม่เขามาตั้งพี่ก็บอกว่าเขาฝันว่ามีไม่ได้ทำให้เขากินนะฮะตั้งนานยังไงนานเลยครับประมาณก็ไล่ปีแล้วพี่ไล่ปีแล้วไม่ทำให้เขากินอะไรอ่ะผมไม่เข้าใจเขาบอกว่าขุดพวกจอมพวกออกไปนี่แล้วเขาจะอยู่ผืนฝนมันตกลงมาเขาไม่มีที่อยู่ที่อาศัยใครไม่มีที่อยู่ที่อาศัยเห็นแม่เขาพูดว่ามีเป็นใครๆคนที่อายุร้อยแปดปีนุ่งขาวห่มขาวอ้าวแล้วมันย่อไปพูดไปเกิดกันนะมันจะมาสร้างภาระวุ่นวายในไงพี่แต่ผมก็ไม่รู้หรอกครับว่ามันมีหรือไม่มีเขาทักมาแบบนั้นนะครับเนี่ยพี่วันนี้พี่มาสร้างวันนี้มันเป็นวิญญาณก็ไม่รู้เนี่ยพี่เนี่ยในวิญญาณนะครับเนี่ยผมเอาออกนะครับเอาออกได้เพราะว่าเดี๋ยวผมจะมาวัดตามไม้เนี่ยเนี่ยวิญญาณตั้งแต่เนี่ยเดี๋ยวผมสวดทีหลังพี่จำไปเถอะคนกับพี่อยู่ด้วยกันไม่ได้หรอกครับคือวิญญาณเมื่อตายแล้วเนี้ยมันต้องไปรับบุญรับกุศลหรือว่ารับไปรับกรรมที่สางไว้แต่ถ้าตายแล้วไม่อยากไปพูดไปเจอเนี้ยเขาเรียกว่าสัมภเวสีพี่เข้าใจมั้ยครับไอ้พวกเนี้ยก็จะมาสร้างความวุ่นวายไอ้พวกเนี้ยมันจะมีการแต่การเรียกร้องอย่างเดียวเมื่อหมอปลาสำรวจบริเวณบ้านเสร็จจึงบอกให้คุณหลานำสายสินโยงจากศาลเข้ามาภายในบ้านจากนั้นมือปราบสัมภเวสีก็เริ่มทำพิธีเริ่มนักยังอยู่นะยกไปขึ้นเลยนะเอาแป๊บนึงให้แม่แกพนมมือแหละเพราะว่าขอเซ่สร้างบ้านขลาซะคือลำหลาสิ่งที่แกไปหลับหมากูบ้าจามแกนะเพราะว่าร่างกายเดี๋ยวมันไม่ไหวแล้วเราใกล้มนุษย์อันนี้ก็เป็นสัมภเวสีถ้าไม่ต้องพูดคำว่าอะไรคือให้พูดในใจเดียวคือไม่ยินยอมที่จะรับของนี้อีกต่อไปของพวกนี้ใครมาเซ็นใหม่อ่ะแม่ทำไมแม่ต้องไปเอาพวกกุมารพวกนี้มาบูชาแกชอบขอโชคขอลาภแล้วเวลาได้โชคได้ลาภแกก็จะเอาของพวกนี้มาใส่พี่จำไว้เถอะครับเขาไม่ได้ให้ตามที่ว่าแม่ขอหรอกแค่ตัวเขาเนี่ยพี่ดูดิปีโป้ได้หวางเนี่ยยังมีประหยัดแกเองไหมฮะเห็นไหมเนี่ยดูสกปรกเนี่ยใหญ่เกาะเนี่ยเขาจะมีประหยัดปัดใหญ่เลยแล้วเขาจะมีประหยัดช่วยเราได้ไงโชคลาภเนี่ยมันเป็นยึดจังหวะของชีวิตเราวะแต่ถ้าว่าพี่ทาไปยึดติดก็หลอกโชคลาภแต่ไม่ทำมาหากินอ่ะมันก็ไม่รวยหรอกเห็นไหมเนี่ยยังไอ้กูมาเนี่ยนอนเดียวเนี่ยไอ้เจ้านี่ก็ฟักมือมันเมื่อยไปเลยมันก็เมื่อยนี่ก็เลิกฟักเองนะเนี่ยคือเราอย่างไปคายฟันอย่าไปเชื่อตามที่เขาคายฟันว่ามีเขาเนี่ยแล้วชีวิตเราจะดีอ่ะมันไม่มีทางหรอกวันเนี้ยแค่ร่างกายแม่ก็ร่างกายน้องเนี้ยพวกเนี้ยก็เดินมาแฝงแล้วเพราะคนที่มาจับหลับพวกเนี้ยเลยเป็นการยินยอมเขาทุกอย่างเขาใช่ไหมแต่สิ่งที่มาถามเนี่ยเราต้องการปลดปล่อยพวกเนี้ยให้เขาหลุดพ้นและให้คนที่ว่าอย่างไปยึดติดกระซิบนี่อยู่ให้เขาเลิกครับเลิกและขยันทำมากินอ่ะรวยแน่นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะสัตว์บำเพ็ญสุนัตโตธรรมิลังปานุเกลังเกลิกระปะสามมหากุมารนันทะสัมมาหาบิดาภะคะวะโตสัมมาภะคะวะโตงามแล้วเที่ยวป๊อป
ดูให้แม่กินใส่แม่กินแม่แม่แม่กินน้ำแป๊บนึงครับลองก้นน้ำเป็นอะไรลองกินก่อนแม่ลองกินไปก่อนเหนื่อยป่ะบ้วนไม่ได้นะแม่อันนี้ต้องคืนนะอันนี้ติดคอมั้ยไม่ติดทุกทีแม่คืนไม่ค่อยลงพี่เอานมแก้วลูกมีนมไหมนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะให้แม่ทานแม่ทานนมนิดนึงครับแม่ทานให้เยอะเลยนะครับแม่มันจะไม่ติดคอแล้วค่อยๆคืนไหมครับทำไมอ่ะแป๊บนึงแม่กินอีกหันกลับไปพี่ให้กินอาการของแม่คุณหลายังไม่ดีขึ้นเธอยังคงอาเจียนออกมาอยู่ตลอดเวลาเอามาหลังจากหมอปลาสัมผัสไปที่ศีรษะคุณเมาจู่ๆเธอก็แสดงอาการอย่างที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่นี่แหละครับค่อยกันแม่ไอ้คนพี่น้องทำไมไอ้คนเมื่อหมอปลาสวดทำพิธีต่อสักพักคุณเมาก็มีอาการที่ดีขึ้นแล้วครับอันลุกแล้วลุกแล้วเสร็จแล้วไม่เป็นไรครับหมอฮะเมื่อยแล้วหมดแรงแล้วพี่พยุงน้องก่อนนะช่วยพยุงก่อนฮะพยุงแฟนว่ะเสร็จแล้วไม่ได้แล้วทุกครั้งที่หมอปลาสัมผัสไปที่ตัวของแม่เธอจะมีอาการคลื่นไส้อาเจียนตลอดเวลาพี่ครับพี่เอาคัตต๊อกไม้โรยให้รอบบานแล้วนี่แล้วก็โรยรอบบานของน้องเมื่อหมอปลาสวดทำพิธีเสร็จจึงได้ให้คุณหลาและคนในครอบครัวช่วยกันโปรยข้าวสารและประพรมน้ำมนต์ไปรอบๆบริเวณบ้านแม่ครับไม่เอาหมูจิ้มในน้ำแม่เอาหมูจิ้มในน้ำเลยครับ
แล้วแม่ก็นำหมูซ้ำจุ๊บไปนำหมูขอโหสิกรรมหมอปลาให้คุณแม่อุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายครับสาธุ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 แป๊บนึงแป๊บนึงก็ปกติละอาจารย์หมูแป๊บเดียวแป๊บเดียวก็ดีละทีมงานทุกคนหวังว่าการช่วยเหลือในครั้งนี้คงจะทำให้แม่ของคุณหลามีอาการดีขึ้นครับเอาไปแค่พระพุทธรูปเพียงเดียวอย่างอื่นก็จำเริญสาธุไปเนี่ยสกปรกเอาไปแค่พระพุทธรูปไปแล้วขอใจนะครับเดี๋ยวประมาณเกิน2 วันนี่ไม่เคยลงปกติแล้วพอวิญญาณแปลงเยอะคือตัวของพี่เขาเองเนี่ยเขาติดต่อไปทางรายการหรือปาต้องเวซีเนี่ยแล้วก็ทางรายการนะก็ได้ติดต่อผมเลยผมก็บอกเขาว่าให้เอารูปขนป่วยเนี่ยมาให้ผมดูด้วยแต่ว่าในสิ่งที่เขาติดต่อไปเนี่ยมันจะมีรูปของคนฝ่าขนป่วยมาดูด้วยเลยผมก็บอกว่าถ้าอย่างนั้นอ่ะให้เอาตัวขนฝ่าเนี่ยมาหาผมก่อนแล้วเดี๋ยวผมจะตามไปดูสถานที่เกิดเหตุว่ามันเกิดจากอะไรครับไอ้ตอนที่เขามาที่บ้านผมเนี่ยคือในตัวของคนฝ่าเนี่ยคือเป็นลูกเขาเนี่ยมันมีวิญญาณมาแฝงแล้วพอไอ้ตัวของน้องเนี่ยมาได้ข่าวชี้ลังว่าเขาเนี่ยมีกุมารมาเข้าฝันแล้วก็ไปรับองค์กุมารเนี่ยมาไว้ในบ้านมันก็มีผลส่วนหนึ่งเลยว่าทำให้วิญญาณที่อยู่ในตัวของคนเฝ้าเพราะว่าตัวของคนเฝ้ามันมีการเบิกจิตเบิกเนตรเพื่อให้ดวงวิญญาณเนี่ยมาอยู่ในตัวครับคือตัวแม่เขาว่าที่เกิดอาการเนี่ยร่างกายพอบซูมซีดมันเพราะว่ามันค่อยไม่มีซีเลือดเนี่ยมันเกิดจากสิ่งที่ว่าเนื้อธรรมชาติแล้วก็คือดวงวิญญาณเนี่ยมาใช้ในตัวร่างกายแม่พอสืบสาวเล่าเรื่องถึงรู้ว่าก่อนเนี่ยที่ว่าไอ้ต้นผลต้นไม้เขาเนี่ยที่มีจอมปลวกเนี่ยมันมีวิญญาณนะไปเขาฝันว่าพอสร้างศาลเลยตัวของตัวแม่เองเนี่ยก็สร้างศาลตั้งที่ว่าในขำในฝ่ามฝันเมื่อสร้างระยะหนึ่งเนี่ยตัวของแก่เนี่ยก็เลยมีการเจ็บป่วยอย่างที่เราเห็นในภาพนะครับความจริงตัวของแม่เนี่ยอาการมันอาจจะเกิดแต่ด้วยสภาวะสังขารเนี่ยมันถึงไม่เกิดขึ้นเพราะว่าร่างกายมันไม่ไหวก็คือเกิดจากการขาดอาหารส่วนของตัวของลูกที่เกิดอาการมากเนี่ยเพราะตัวของน้องเนี่ยมันยังแข็งแรงอยู่เมื่อวิญญาณมันมาแฝงเนี่ยมันก็สามารถทำให้เกิดอาการต่อต้านอย่างที่เราเห็นภาพในเกิดขึ้นนะครับเพราะว่าลูกคนเล็กเนี่ยช่วงที่ว่าแม่ล้มป่วยเนี่ยลูกคนเล็กเนี่ยเป็นคนที่ดูแลแม่ใช่ไหมส่วนลูกอีก3 คนเนี่ยคือนั้นหนานะมาเยี่ยมเหมือนว่าไม่ค่อยมีเวลามาดูแลแม่ก็โอกาสที่จะเสี่ยงในเรื่องของดวงวิญญาณที่จะมาแฝงร่างเนี่ยมันก็แทบจะไม่มีเกิดขึ้นเพราะมาอยู่กันคนละที่ส่วนคนที่อยู่ใกล้ชิดเนี่ยร่างแม่เริ่มแย่แล้วเนี่ยมันก็จะหาที่ร่างอันใหม่มาเพื่อมาอยู่ต่อถึงทำให้ลูกคนเล็กเนี่ยมีอาการแปลกๆอย่างที่ตามคลิปที่ปรากฏนะครับการจับมือจับแขนจับผมเนี่ยมันเกี่ยวไหมมันก็มีแค่ส่วนแค่นิดเดียวแต่ไอ้ส่วนที่สำคัญเนี่ยเมื่อคนที่คลุกขี่อยู่กับคนป่วยเนี่ยเมื่อมีการนอนข้างๆคนป่วยเนี่ยเมื่อจิตมันว่างปั๊บเมื่อเราช่วงที่เรานอนเนี่ยคือจังหวะนี่แหละคือจังหวะที่จิตเราว่างเนี่ยร่างกายเรานอนเฉยเนี่ยนี่แหละคือตัวที่สำคัญที่ทำให้ดวงวิญญาณจากอีกหลังนึงถ่ายทอดสู่อีกหลังนึงได้ไงครับผมอยากจะฝากว่าคนที่ไม่มีเวลาดูแลครอบครัวไปมุ่งสร้างแต่ฐานะการเงินการงานให้ตัวเองมั่งมีเนี่ยอันนั้นอ่ะมันไม่ใช่ความทุกข์ของคนในครอบครัวการที่จะสร้างความทุกข์ครอบครัวเนี่ยตัวเราเองนี่แหละต้องมั่นดูแลผู้ที่มีพระคุณไม่ใช่ว่ามุ่งเน้นแต่เรื่องการทำมาหากินเวลาเป็นสิ่งที่สำคัญเมื่อตัวของคนป่วยได้ตายไปเนี้ยแล้วคนตัวเองเนี่ยจะรู้สึกเสียได้ว่าคุณนะวันเนี้ยมีเวลาตอบแทนผู้มีพระคุณแต่คุณกับชาวการคุณกลับไปมุ่งแต่สร้างแต่ฐานะการมีเงินไม่ใช่ทำให้เรามีความสุขแต่ความสุขการได้ดูแลผู้มีพระคุณเนี่ยคือสิ่งที่สำคัญฟ้าถ้าหากว่าตัวของเราเองเนี่ยไม่มีเวลาที่จะปีกหมาดูแลผู้มีพระคุณได้เนี่ยอย่างน้อยเราต้องหาเวลาว่างคนเราต้องมีเวลาว่างนิดนึงฮะเอาเวลาตรงนั้นแหละครับมาดูแลเท่าที่เราจะพอมีเวลาได้อย่าปล่อยให้คำว่าทรายเกินไปมาอยู่ในใจเราเพราะมันจะไม่ให้เราเกิดราบับกับตัวเราด้วยนะครับตอนนี้รู้สึกว่าเหนื่อยแล้วก็เพียแต่ว่าอาการที่ว่าเป็นตอนที่หมอทำพิธีไม่มีแล้วน่าจะเริ่มดีขึ้นเพราะว่าเหมือนแกแบบเริ่มกินได้ถ้าสักกินนมได้ใช่ปะถ้าพรุ่งนี้แกกินข้าวกินอะไรได้กินอาหารอ่อนๆได้เงี้ยพี่ก็ว่าแกน่าจะดีขึ้นเพราะว่าเมื่อก่อนนี้แกไม่กินอะไรเลยสังคมในปัจจุบันเท่าที่เราสังเกตเห็นทุกคน
ต่างมีภาระหน้าที่การงานที่ต้องรับผิดชอบอาจต้องมีวันที่ห่างไกลกันไม่มีเวลากลับมาหาที่บ้านจนทำให้ปล่อยปละละเลยคนข้างหลังที่เฝ้ารอเราควรแบ่งเวลากลับมาหาคนที่บ้านบ้างเพราะมันสามารถช่วยเติมเต็มความรู้สึกดีๆให้แก่กันและเป็นกำลังใจที่ดีแก่ตัวเราเองและคนในครอบครัวได้ด้วยครับสำหรับคุณผู้ชมที่พบกับเรื่องราวลึกลับหรือเชื่อว่าถูกคุกคามจากฝีมือของพูดผีสิ่งเหนือธรรมชาติรายการมือปราบสัมภเวสีอาจจะเป็นอีกทางเลือกที่ช่วยคุณได้สามารถติดต่อรายการได้ตามช่องทางต่อไปนี้เลยครับสัปดาห์หน้าพบกับพิธีกรรมเลี้ยงผีที่สืบทอดกันมาตั้งแต่บรรพบุรุษสร้างความสยองให้กับลูกหลานจนทำให้พวกเขาต้องเกือบสังเวยชีวิตให้กับพวกมัน